จากกรณีมอลโดวาดินแดนติดยูเครนที่ปกครองโดยรัฐบาลโปรสหรัฐโดนประชาชนขับไล่ส่งผลให้รัฐบาลลาออกทั้งคณะแต่ประธานาธิบดีที่ประกาศเข้านาโต้ก็ยังดื้ออยู่ในตำแหน่งขณะเดียวกันรัสเซียก็มีการยิงมิสไซล์ข้ามเพื่อเตือนอย่าหาเรื่องใส่ตัวนั้นทั้งนี้ล่าสุดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566มีความเคลื่อนไหวของมอลโดวาที่น่าสนใจซึ่งเปิดเผยโดยบล็อกดิตเวิลด์อัปเดตที่ออกมาโพสต์ข้อความไว้บางส่วนที่สำคัญว่ามอลโดวาเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมีประชากรราว 2.5 ล้านคนช่วงก่อตั้งประเทศใหม่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้จากโรมาเนียและยูเครนจึงลงนามสนธิสัญญากับรัสเซียให้ตั้งฐานทัพในภูมิภาคทรานิสเตรียอยู่ระหว่างชายแดนมอลโดวาและยูเครนโดยมีฐานรัสเซียประจำการหลายพันนายรักษาคลังอาวุธโซเวียตที่ใหญ่อันดับต้นๆของยุโรปอีกแห่งดินแดนทรานิสเตรียมีการปกครองตนเองเป็นอิสระจากมอลโดวามานานกว่า3ทศวรรษภายใต้การสนับสนุนของรัสเซียส่วนที่สัญญากับรัสเซียตั้งฐานทัพในภูมิภาคทรานิสเตรียนั้นจะยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายรัสเซียเห็นพ้องด้วยมอลโดวาไม่อาจยกเลิกฝ่ายเดียวได้ทำให้ยูเครนพยายามที่จะปั่นสงครามภูมิภาคทรานิสเตรียปีที่แล้วเคยมีการส่งหน่วยก่อวินาศกรรมใช้ขีปนาวุธแมนแพดประทับบ่าของอังกฤษไปลอบยิงอาคารบริหารของทรานิสเตรียส่วนชาติตะวันตกก็น้ำลายสออยากได้คลังอาวุธนี้มาทำสงครามเมื่อสัปดาห์ก่อนนายกรัฐมนตรีมอลโดวาโปรสหรัฐลาออกรัฐบาลล้มคลื่นเพราะทนกดดันจากม็อบมวลมหาประชาชนไม่ไหวท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงมากเศรษฐกิจย่ำแย่ไฟฟ้าดับค่าพลังงานแพงจากการคว่ำบาตรรัสเซียประธานาธิบดีไมอาซานดูผู้นำมอลโดวาคุยอวดอย่างภาคภูมิใจว่าประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นำยูเครนผู้ยิ่งใหญ่บอกเธอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหน่วยเขาครองยูเครนพบแผนของรัสเซียจะทำลายล้างมอลโดวาเธอระบุว่าได้รับข้อมูลลับเอกสารจากทางการยูเครนระบุวันเวลาสถานที่และการขนส่งโลจิสติกในการเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีและยังอ้างว่าพรรคการเมืองชอฝ่ายค้านองค์กรทหารผ่านศึกนักธุรกิจและนักการเมืองรวมหัวกันโดยวางแผนใช้ชาวรัสเซียเบลารุสเซอร์เบียและมอนเตเนโกรก่อวินาศกรรมคนล้มผู้นำรัฐบาลเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองเปลี่ยนสู่อำนาจที่จะหยุดการรวมเข้ากับสหภาพยุโรปจากนั้นใช้มอลโดวาในการทำสงครามกับยูเครนเธอเชื่อมากจึงสั่งการให้หน่วยงานของรัฐทหารตำรวจต้องเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยและคาดว่ารัฐสภาจะผ่านร่างกฎหมายให้อำนาจพิเศษคล้ายกฎอัยการศึกดำเนินคดีที่เป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้มีการจับตัวฝ่ายค้านและผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่กระทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองดำเนินคดีล่าสุดนางมารีนาทาวเบอร์รองประธานพรรคชอร์ฝ่ายค้านมอลโดวาจัดการประท้วงระลอกใหม่ให้พรรคฝ่ายค้านนำมวลมหาประชาชนลงถนนครั้งใหญ่ในวันที่19กุมภาพันธ์2023นี้ที่หน้าอาคารบริหารของประธานาธิบดีในเมืองหลวงคีซินาววิเคราะห์ว่ายูเครนทำการปล่อยข่าวกรองลวงตามคำบงการของลูกพี่ขาใหญ่ปั่นมอลโดวาสร้างจินตนาการว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามเพราะในข้อเท็จจริงรัสเซียไม่มีประวัติลอบก่อการร้ายใดถ้าจะทำสงครามก็ทำตรงๆไปเลยโดยการยิงขีปนาวุธใส่ทีเดียวจบหรือสั่งทหารรัสเซียที่ประจำการในทรานิสเตรียบุกตะลุยเลยแต่ยูเครนนั้นประวัติร่วมกับลูกพี่ก่อวินาศกรรมยาวเป็นหางว่าวมอลโดวานั่นแหละจะโดนยูเครนลอบโจมตีด้วยวิธีการนี้ผู้นำมอลโดวาก็อาศัยช่วงสุญญากาศอำนาจรัฐบาลลาออกทำการสวมรอยอ้างข่าวกลองลวงยูเครนจะออกกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจตนเองจัดการฝ่ายค้านคู่ต่อสู้ทางการเมืองเลียนแบบยูเครนเพราะถ้าหลุดจากอำนาจเมื่อใดโอกาสที่ประชาชนจะเลือกนักการเมืองโปรตะวันตกมาปกครองประเทศนี้แทบไม่มีและอ้างข่าวกลองยูเครนที่ปั่นขึ้นมาเองยึดอำนาจรัฐบาลที่ง่อนแง่นเปราะบางชาวมอลโดวาไม่เหมือนชาวยูเครนเมื่อพวกเขาพลาดเลือกผู้นำตะวันตกจนชาตินั้นเสียหายพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ก่อม็อบยืดเยื้อจนโค่นล้มรัฐบาลลงได้ภายคู่คำเก้าอี้ประธานาธิบดีมอลโดวาหาใช่ผู้ก่อวินาศกรรมชาวต่างชาติที่ไหนจากกรณีที่มีวัตถุต้องสงสัยที่สหรัฐยิงร่วงลงมาจากท้องฟ้า3ครั้งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคืออะไรท่ามกลางการคาดเดาต่างๆนานาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับยานต่างดาว
ล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่14กุมภาพันธ์2566ทางการสหรัฐออกมายืนยันวัตถุปริศนาที่ยิงตกลงมาจากท้องฟ้าไม่มีข้อบ่งชี้เรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือกิจกรรมจากนอกโลกต่อมาทางบล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยบอกว่าในสงครามระหว่างฝ่ายนาโต้และพันธมิตรกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนนั้นกองทัพรัสเซียเคยใช้กลยุทธ์เบี่ยงเบนหลอกเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายกองกำลังผสมจนหัวหมุนขีปนาวุธร่อน KH-101 ก็ยังไม่มีการติดตั้งเทคนิคพิเศษกับดักความร้อนจำนวนมากคล้ายติดตั้งในเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์เพื่อป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานอุปกรณ์เหล่านี้มีโครงสร้างคล้ายกับพลุเหยื่อล่อเป็นตัวแปลงสัญญาณอินฟราเรดเมื่อพบวัตถุตรงข้ามพุ่งเข้ามาหามันจะถูกยิงออกแต่ด้วยความร้อนที่สูงมากของเหยื่อล่อเหล่านี้จะหลอกอาวุธฝ่ายตรงข้ามให้ชนกับเหยื่อทำให้อากาศยานหรือขีปนาวุธร่อนรัสเซียสามารถบินออกไปได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังสลับระหว่างขีปนาวุธไร้หัวรบโดรนพีชีพและจรวดหลายลำกล้องราคาถูกๆทำการหลอกล่อระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพของนาโต้จนสับสนและมึนงงไม่รู้อันไหนของจริงอันไหนเหยื่อล่อยิงจรวดราคาแพงระยิบขึ้นสกัดและก็วืดพลาดเป้าหมายอาวุธจริงในที่สุดล่าสุดกองบัญชาการกองทัพอากาศยูเครนโวยวายว่ากองทัพรัสเซียอินเทรนตามกระแสมากใช้ UFO ลูกโป่งพิเศษทางทหารรบกวนระบบป้องกันภัยทางอากาศมหาเทพทั้งหลายของนาโตในตอนเย็นของวันที่12กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาระหว่างการโจมตีแคว้นดนิโปเปตอฟคาคอฟและโปลตาวากองทัพรัสเซียได้มีการใช้อากาศยานโดรนแว้นพลีชีพเกราน2โดรนสอดแนมและ UFO ลูกโป่งทหารที่มีลักษณะพิเศษแปลกมากมันมีมุมสะท้อนแสงที่หลากหลายทำให้สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์เตือนภัยที่ซับซ้อนได้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพของนาโต้สับสนทำให้การยิงสกัดอย่างเร่งด่วนเกิดความผิดพลาดนอกจากนี้ UFO ลูกโป่งบอลลูนรัสเซียยังสามารถเคลื่อนที่ได้ทำตัวเป็นอากาศยานโดรนดึงดูดให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพเข้าใจผิดมึนงงจากนั้นอากาศยานโดรนแว้นพลีชีพเกราน2ก็ช่วยจังหวะที่เผลอทำการโจมตีเป้าหมายทันทีดูท่าระบบต่อต้านอากาศยานมหาเทพของนาโต้ราคาหลายพันถึงหมื่นล้านบาทจะเจอคู่ปรับเป็นลูกโป่งรัสเซียราคาถูกๆซะแล้วจุดที่น่าสนใจคือมันมีมุมหักเหสะท้อนแสงที่หลากหลายทำให้ระบบอาวุธไฮเทคชาติตะวันตกสับสนเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาแคนาดาประสานงานกองทัพสหรัฐว่าพบ UFO ลูกโป่งลึกลับมีลักษณะแปดเหลี่ยมหักเหสะท้อนแสงสีขาวบอนจึงใช้เครื่องบินรบ F-16 ขึ้นบินยิงขีปนาวุธ AIM-9X ราคา 380,000 ดอลลาร์หรือ 12.86 ล้านบาททำการยิงใส่วัตถุลึกลับปรากฏว่าลูกแรกมันวืดพลาดหลุดไม่โดนเป้าหมายอย่างไม่น่าเชื่อทำให้นักบินงุนงงมากจึงยิงขีปนาวุธเทพลูกที่2ซ้ำออกไปจึงโดนเป้าหมายวัตถุบินประหลาดตกลงมาเหนือทะเลสาบฮูรอนซึ่งอยู่ระหว่างชายแดนสหรัฐกับแคนาดาและจนบัดนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครจึงน่าแปลกที่ UFO ลูกโป่งทางทหารรัสเซียที่พบในยูเครนกับที่แคนาดามีลักษณะคล้ายกันคือเหลี่ยมหักเหสะท้อนแสงและสามารถรบกวนสัญญาณของเรดาร์และระบบนำวิธีขีปนาวุธเทพได้ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียก็เคยใช้อาวุธเป่าลมราคาถูกๆหลอกดาวเทียมไฮเทคสหรัฐในสมรภูมิยูเครนมาตลอดจากสภาพอากาศหิมะตกเมื่อทำการส่องลงมาจากดาวเทียมจึงแยกแทบไม่ได้ว่าของจริงหรือว่าของปลอมสงสัยนักเลงใหญ่สหรัฐจะดมบริษัทผลิตอาวุธ UFO แถวๆนี้หลอกลูบคมทดสอบเก็บข้อมูลอาวุธมหาเทพไปทำวิศวกรรมย้อนกลับซะแล้วแน่นอนจากกรณีหลายชาติที่ได้ร่วมการส่งอาวุธสนับสนุนยูเครนรวมทั้งการให้เงินกู้แต่ก็มีบางประเทศที่ตั้งเงื่อนไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับรัสเซียซึ่งตามรายงานที่ออกมาต่อเนื่องก็ปรากฏถึงอาวุธของตะวันตกที่ถูกทำลายและยึดโดยกองทัพรัสเซียด้วยล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์66 Blockdit World Update ได้โพสต์เผยแพร่ถึงสถานการณ์ในยูเครนที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายรัสเซียสามารถยึดอาวุธสำคัญได้ว่ากลางปีที่แล้วนาโต้รับช่ว
งต่อขออาวุธคลังแสงสมาชิกมาขายต่อให้ยูเครนจนปลายปีอาวุธของชาตินาโต้ทั้งหลายก็เริ่มหมดลงทำให้ต้องแบ่งงานกันและทำให้เลขาธิการนาโต้ไปขอซื้ออาวุธจากเกาหลีใต้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ถูกปฏิเสธต้นปี2023ผู้นำเยอรมนีเดินทางไปตะเวนขอซื้ออาวุธจากชาติในละตินอเมริกาแต่ไม่มีชาติใดยอมขายให้แม้แต่ชาติเดียวเยอรมนีต้องบากหน้าขอเจียดซื้อลูกจรวดหลายลำกล้อง 10,000 ลูกจากปากีสถานสำหรับเครื่องยิงหลายลำกล้อง Grad MLRS ของยูเครนที่มีแต่เครื่องแต่ไม่มีลูกแต่กองทัพปากีสถานใช้จรวด KRL 122ก๊อปปี้มาจากจรวด BM 11 MRLS ของเกาหลีเหนือซึ่งก๊อปปี้จรวดต้นฉบับ BM 21 Grad ของรัสเซียมาอีกทอดหนึ่งเยอรมนีอยู่ในกลุ่มนาโต้แต่ไม่มีศักยภาพจะผลิตจรวดแบบนี้ได้จึงไปซื้อจากปากีสถานมาขายเงินกู้ให้กองกำลังผสมโดยจะขนส่งไปทางรถไฟผ่านโปแลนด์ไปยังยูเครนจำนวนขนาดนี้ใช้แค่ 1-2 วันก็หมดเกลี้ยงเพราะน้อยกว่าอัตรายิงฝ่ายกองกำลังผสมต่อวันวโลดิมีร์ นาซาเรนโก้รองผู้บัญชาการกองพันแห่งหนึ่งในแนวหน้าของยูเครนอดครวญว่าตัวเมืองและแถบชานเมืองอาณาเขตทั้งหมดทุกทิศทางของเมืองบักมุตและคอสแตนตินิฟกาภูมิภาคดอนบาสอยู่ภายใต้หากระสุนปืนใหญ่ที่ฝ่ายรัสเซียโจมตีอย่างบ้าคลั่งสื่อ RIA Novosti รายงานนายโอเล็กมอร์แกนนายกเทศมนตรีเมืองท่ามาริอุปอลระบุว่ากองทัพเรือรัสเซียในทะเลดำแหลมไครเมียจะมาตั้งฐานทัพเรือเพิ่มในเมืองนี้ในเขตทะเลอาซอฟโดยมีอาคารบริหารท่าเทียบเรือและอู่ต่อเรือการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่สามารถใช้ภารกิจกองทัพเรือในระยะยาวได้นั่นหมายถึงว่าจะมีอาวุธร้ายแรงทั้งขีปนาวุธร่อนตอร์ปิโดขีปนาวุธต่อต้านเรือถูกกองทัพรัสเซียส่งมาจากโรงงานไม่อั้นประชิดจ่อยิงเผาขนได้ทุกตารางนิ้วในยูเครนที่จากเดิมยิงไกลจากทะเลดำยูเครนจากกองทัพเบอร์ตันยุโรปตอนนี้แทบไม่เหลืออาวุธอะไรเลยส่วนนาโต้กลุ่มทำสงครามล่าลานไปทั่วโลกอาวุธก็กลวงนายเต็มทีต้องบากหน้ายอมอายเดินทางตะเวนไปขอซื้ออาวุธจากชาตินอกกลุ่มนี่คือหลักฐานว่านาโต้อาวุธร่อยหรออย่างแท้จริงถ้ามีสต็อกมากจะต้องเสียฟอร์มตะเวนไปขอซื้ออาวุธเรียนแบบเกาหลีเหนือจากชาตินอกกลุ่มสมาชิกทำไมสนแต่ปัญหานอกประเทศอเมริกาสุดหนักวุ่นสงครามยูเครนจนเกินพอดีปกปิดข้อมูลความร้ายแรงมากของภัยพิบัติสารเคมีมลพิษอันตรายล่าสุดไฟไหม้หนักและเกิดระเบิดรุนแรงครั้งใหญ่ในหมู่บ้านอีสต์ปาเลสไตน์รัฐโอไฮโอไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนานหลายวันก็ดับไม่ได้ทหารให้พลเมืองอพยพหนีจากปัญหาคุณภาพอากาศและน้ำไวนิลคลอไรด์ในอากาศจะแตกตัวภายในเวลาไม่กี่วัน15กุมภาพันธ์66บล็อกดิดเวิลด์อัปเดตได้รายงานว่าสหรัฐเขินมากอ้างภัยพิบัติตูมไฟลุกท่วมเกิดควันเห็ดยักษ์สีดำแต่ไม่รุนแรงด้วยรัฐบาลสหรัฐใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินตัวขาดดุลงบประมาณรายปีสูงเกือบ1ล้านล้านดอลลาร์งบประมาณแต่ละปีก็ใช้หมดเปลืองไปกับอาวุธสงครามด้านกลาโหมสูงเกินเหตุปี2021สหรัฐใช้งบกลาโหมราว 801,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 27.32 ล้านล้านบาทมากกว่ารัสเซียถึง 12.15 เท่าที่ใช้งบกลาโหมเพียง 65,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.24 ล้านล้านบาทแต่สหรัฐและนาโต้ในนามกองกำลังผสมรวมการทำสงครามกับรัสเซียชาติเดียวในสมรภูมิยูเครนมาเกือบ1ปีก็ยังไม่อาจเอาชนะรัสเซียได้แถมโดนรัสเซียสวนกลับยึดดินแดนเพิ่มได้ตลอดเวลาจนฝ่ายกองกำลังผสมเสียท่าเพียงพร้ำอาวุธร่อยหรอการที่สหรัฐใช้งบประมาณกลาโหมสูงเกินเหตุทำให้การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านความยากจนการศึกษาสาธารณสุขไร้การเหลียวแลขาดความใส่ใจและที่ซ้ำร้ายก็คือบริการสาธารณะหยุดชะงักการพัฒนามานานมากแล้วรถไฟใต้ดินในนครนิวยอร์กชำรุดทรุดโทรมมีอันตรายยิ่งกว่าชาติในโลกที่3โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟบนดินในสหรัฐมีสภาพที่เลวร้ายย่ำแย่อย่างมากเนื่องจากรัฐบาลไม่ใส่ใจขาดเงินงบประมาณในการพัฒนาและบำรุงรักษาซ่อมแซมมาหลายทศวรรษหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ละเลยไม่ได้ตรวจสอบสภาพรางและขบวนรถไฟที่เก่าและชำรุดเสื่อมสภาพเหล่านั้น
ปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐก็ไม่สนใจปัญหาภายในประเทศเหมือนเดิมแต่จัดลำดับความสำคัญสูงสุดเป็นด้านต่างประเทศทุ่มเวลาสารวนการนำเงินงบประมาณจ่ายให้บริษัทค้าอาวุธไปก่อนและวางบินเงินกู้อย่างยูเครนเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาเกิดเหตุร้ายแรงมากรถไฟบรรทุกสารเคมีวัตถุอันตรายกว่า20ชนิดในตู้รถไฟ150คันและมีสารโพลีไวนิลคลอไรด์และสารเคมีอื่นๆพนักงานรถไฟเพิกเฉยต่อคำเตือนว่าล้อรถไฟของพวกเขาพังชำรุดหมดแล้วขบวนรถไฟพุ่งชนโรงเก็บน้ำมันดีเซลทำให้ตกรางจากนั้นเกิดไฟลุกไหม้และเกิดระเบิดรุนแรงครั้งใหญ่ในหมู่บ้านอีสต์ปาเลสไตน์รัฐโอไฮโอที่มีประชากรประมาณ 5,000 คนไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนานหลายวันก็ดับไม่ได้ทหารให้พลเมืองอพยพหนีจากปัญหาคุณภาพอากาศและน้ำไวนิลคลอไรด์ในอากาศจะแตกตัวภายในเวลาไม่กี่วันส่งผลให้เกิดการก่อตัวของสารเคมีอื่นๆหลายชนิดเช่นกรดไฮโดรคลอริกฟอร์มาลดีไฮด์และคาร์บอนไดออกไซด์ไวนิลคลอไรด์ที่เป็นของเหลวเมื่อสัมผัสผิวหนังจะทำให้มึนงงและทำให้เกิดรอยแดงและแผลผุพองเกิดการรั่วไหลของสารเคมีมหาศาลครั้งใหญ่มากสร้างควันภัยพิบัติพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นดอกเห็ดสีดำขนาดยักษ์คล้ายโดนระเบิดนิวเคลียร์แต่เรื่องนี้สื่อใหญ่ในสหรัฐรายงานเล็กๆไม่กล้าประโคมข่าวใหญ่นักข่าวบางรายถึงกับถูกจับทางการมีความพยายามปกปิดความร้ายแรงมากของภัยพิบัติสารเคมีมลพิษอันตรายก่อผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าแผ่ขยายปกคลุมอาณาบริเวณกว้างจนบัดนี้ข่าวภัยพิบัติร้ายแรงต่อมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรงขนาดนี้สื่อตะวันตกยังไม่ประโคมข่าวเท่าใดนักทางการสหรัฐก็บอกไม่ร้ายแรงต้องไปทำสงครามในยูเครนก่อนแล้วใช้วิธีปั่นกระแสข่าวยิง UFO ลูกโป่งมาเบี่ยงเบนแทนแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663